วัสดีครับผมประสานสินจารุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งกาจจงใจพระสวัสดีครับมาแล้วครับนะเป่าบุญจินมาแล้วครับก่อนที่จะเป่าบุญจินเนี่ยทำไมมีเป่าบ้างอะไรกันเราควรจะช่วยเขาหน่อยดีไหมช่วยใครผู้ว่าไงเลือกตั้งไงก็ออกไปแล้วอ่ะอายุ59 57 59มู้ไอ้นั่นมันมู้อ้าวอ้าวก็หวยกินเรียบไงนิยายอะไรนิยายแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอ๋อแล้วพี่จะช่วยยังไงไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยมันจะออกกับเอาอีกทีได้มั้ยย้ายไปข้างบนข้างล่างลง57คือเราอยากจะช่วยประกาศว่าวันที่3นะครับ3มีนา8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับไปลงคะแนนเลือกตั้งซะในกทม50เขตไปกันให้ครบนะฮะจะได้รู้กันว่าพวกที่พลังเงียบนอนหลับทับสิทธิ์อ่ะมีจริงไหมมันทุกปีก็บอกมีพลังเงียบพลังเงียบมันไม่มีสักทีนะมันเงียบจริงๆก็มันไปตั้งชื่อพลังเงียบมันก็เงียบไปก็ไม่เคยออกสักทีเพราะมีพลังดังกรุณาออกมาผมว่างี้ดีกว่านะพวกที่มันมีรายชื่อไม่ไปลงเนี่ยเพราะอยู่ต่างประเทศมากกว่าไม่ใช่ประเทศไหนประเทศทั่วไปไม่ใช่ทำไมอะไรมันจะแย่ขนาดนั้นเอามันไปทำมาหากินบางต่างประเทศไม่ไม่ใช่แล้วแล้วพวกไหนพี่ว่าพวกไหนพวกขี้เกียจมีชื่ออยู่แล้วอะขี้เกียจขี้เกียจยังไงแล้วพวกนี้เป็นคนที่มีเงินมีไอ้เงินมีทองแล้วแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เลยเหรออ้าวเขาถือว่าคุณไปตัดสิทธิ์เขาคุณจะไม่ให้สิทธิ์อะไรอะไรต่างๆเขาก็ไม่ยินละเหรอเพราะเขามีพร้อมอยู่แล้วอ๋อไม่สนใจไม่สนใจนอกจากว่าเขาจะได้ตำแหน่งอะไรสักอย่างนะไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วเนี่ยพวกนี้ต่างหากไม่เอาไม่เอาแย่แย่เลยทีนี้เราก็อยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าผมก็ฟังทุกคนนะฟังอ่ะที่ออกมาหาเสียงเนี่ยพี่ฟังหมดเลยทุกคนแล้วเพื่อนพี่เป็นไงบ้างสมิธเห็นเงียบไปเลยท้อลำพึงลำพึงโถคือยังไม่มีคนใดที่จะพูดถึงเรื่องไอ้ปัญหารถติดรถติดจราจรก็มีก็พูดเขาจะแก้กันเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดเต็มปากเต็มคำก็เดี๋ยวจะหงายท้องไงมันก็รู้อยู่แล้วรถมันเยอะประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าท่านไปพูดว่าท่านจะแก้รถติดเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกมันโกหกแต่ถ้าท่านพูดว่าท่านจะชะลอไม่ให้รถติดชะลอเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเลยรถติดก็ชะลอมันก็ติดถ้ารถติดนี่มันไม่ไปไหนเลยแต่ไอ้รถชะลอเนี่ยมันค่อยๆชะลอยังเคลื่อนได้ยังขับเคลื่อนได้มันเป็นอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะผมบอกให้ว่าผมเนี่ยขับรถทุกวันแล้วก็ผ่านสถานที่รถมันติดเนี่ยทุกวันทุกวันแล้วเป็นไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ถนนหน้าศาลแล้วก็ไปขึ้นสะพานสามสะพานรัชดารัชดาเนี่ยมันเป็นข้อโจทย์สำคัญที่สุดมันติดเพราะอะไรที่มันติดเพราะว่าตำรวจอ้าวผมบอกให้ฟังตำรวจทำให้ติดไม่มีตำรวจอ๋อไม่มีตำรวจเพราะอะไรไม่มีแถวหน้าศาลแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละโรงพักเนี่ยไม่ประสานกันเขตใครเขตมันเข้าใจป่ะเขตรอยต่อไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกันเลยแต่ถ้าหากว่าเพราะเส้นทางเนี่ยมันจะทะลุไปเลยแล้วมันจะออกไปได้ข้ามฝั่งโน้นไปโน้นไปนู่นเลยโยงไปนู่นเลยเข้าโน้นเลยข้ามไปฝั่งทนนู่นเลยงามวงวานออกไปโดยแต่ไหนเลยมันจะข้ามไปนู่นเลยเออแต่เนี่ยเพราะว่าไม่มีการประสานกันไงไม่มีประสานทำไงเออแต่ถ้าเอาพี่ไปสิเอาพี่ไปทุกอย่างจบเลยเพราะพี่ชื่อประสานเอานี่ผมพูดจริงๆนะเออแต่ถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะหัวสะพานนี้มีตำรวจคอยคุมอยู่แล้วหัวสะพานนู้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมอยู่คนละเขตเนี่ยนี่ไงทีนี้มันข้ามเขตกันไงไอ้เขตนี้มีตำรวจยืนแต่ไอ้เขตนู้นไม่มีเขตนี้รีบปล่อยรถไปเร็วมากมันก็ไปติดอยู่ฝั่งนู้นเลยเออทีนี้ติดแล้วมันไม่ไปไหนเลยไงเข้าใจไหมเนี่ยหมดหน้าที่ผมแล้วไงผมไปแล้วเออนี่คือปัญหาผมจะบอกให้ฟังซึ่งคนมองไม่เห็นอย่างนี้เอาไหมเราตั้งจราจรกทม.ไม่ต้องกับตำรวจมายุ่ง
นี่ไงเหมือนเทศกิจอ่ะเอาพวกนี้มาทำจราจรผมถึงได้บอกไงช่วงเวลาสี่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้นะแต่ละโรงพักเคลียร์กันได้หมดนะแล้วรับกันให้เป็นทอดๆนะสุดท้ายนู่นเร่งเลยระบายเร่งระบายเลยเพราะออกไปทุกคนเนี่ยมันจะกลับบ้านทำไมอ่ะตอนขากลับเนี่ยนะผมจะบอกให้ฟังว่าจากไอ้วงสว่างไปเนี่ยพอมันเข้าพอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสายวงสว่างแล้วรถไม่ติดละโล่งเลยมันไปแล้วก็มันติดอยู่แถวนี้มันลื่นมันลื่นมันติดอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนแล้วก็เพราะว่าตรงนี้ไงตรงนี้ก็เลยว่างเนี่ยมันอ้าวมันเร่งไงมันเร่งมันจะกลับบ้านทุกคนเนี่ยมันอยากจะเร่งกลับบ้านมันจะเร่งไปเร่งไปเร่งไปคุณจะไปเร่งยังไงมันก็ไปแต่ถ้าคุณไปกักพับเนี่ยไอ้ที่เร่งมาเร่งมามันก็มาอั้นกันอยู่ติดมันมาติดก็ติดแถวสะพานประเด็นตรงนี้นะใช่แล้วยิ่งสะพานยาวเท่าไหร่ยิ่งติดแค่นั้นติดตามสะพานเลยอ้าวไปที่จอดรถบนสะพานก็ใช่อ๋อแล้วไงเพราะว่าทางนู้นมันไม่เร่งไงไม่อ๋อไม่ระบายไงไอ้ช่วงนั้นมันกักมันไปไม่ได้ไม่ระบายมันไม่ระบายนี่คือประเด็นนี่ไงแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักทุกโรงพักที่เขตติดต่อกันเนี่ยประสานกันให้ดีนะครับรถนี่มันจะเคลื่อนไปเรื่อยผมว่าเราตั้งเนี่ยเทศกิจใหม่จราจรใหม่เลยเทศจราจรเนี่ยกทมขึ้นมาแล้วก็คุมหมดเลยแล้วให้ตำรวจมายืนดูเฉยไม่ต้องมานั่งขยับรถนี่ไงผมบอกให้ฟังจริงนะแล้วคุณไปสังเกตดูได้เลยนี่ผมขับรถผ่านทุกวันเนี่ยผมสังเกตดูทุกวันเลยก็ถ้ามันรถไม่ติดปั๊บตลอดตำรวจก็ไม่พอใจให้มันเคลื่อนได้พอเคลื่อนไปแล้วมันก็ไปเขามันตามนั่นเลยเฮ้ยเราตั้งจราจรมาอาสาเงี้ยได้ไหมมันตั้งไม่ได้ถ้าหากตำรวจเขาไม่ยอมด้วยเขาไม่ยอมไม่ยอมเหรอทีนี้เรื่องมันเนี่ยมันติดขัดก็คือแต่ละโรงพักเนี่ยมันไม่เคลียร์กันก็วันคนละเขตเนี่ยมันคนละเขตมันไม่ได้ติดเขตผมมันใช่ไหมไม่ได้ติดเขตผมคุณมันระบายไปติดเขตอื่นก็จบไปแล้วนี่ไงนี่คือปัญหาฉะนั้นในการแก้ไขรถติดเนี่ยมันถ้ารู้จริงๆแล้วมันแก้ได้ไอ้ที่พี่พูดเนี่ยตั้งสมมติผมเป็นเอกกตรของเขตมักกะสันแล้วผมก็เอาวันนี้เข้าที่ประชุมเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยของเราไม่ติดใช่ไหมแต่ระบายในพื้นที่ออกหมดแล้วไงไม่ติดตรงโน้นที่อื่นก็ใช่ไงไอ้ทางโน้นไม่มีตำรวจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นประเด็นใช่ไหมนี่คือประเด็นใหญ่เข้าบชนใหญ่แล้วก็มันก็ออกเวลาวอไปวอมาใช่ไหมเขาต้องดูว่าติดที่ไหนอ่ะใครที่ติดมากก็เสียไงไอ้สารวัตรจราจรทำไมปล่อยท้องที่เองติดก็รีบมันต่างคนต่างต้องเคลียร์ตัวเองไว้ก่อนเนี่ยทีนี้บางที่ตำรวจไม่มีเลยอันนี้เข้าใจป่ะทีนี้หนึ่งเนี่ยรถที่มันลงจากสะพานมาเนี่ยมันก็มีอีกช่องหนึ่งซึ่งมันเลี้ยวซ้ายมาเข้าใจป่ะเนี่ยมันก็มาอั้นติดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ทางนี้ก็ลงไม่ได้ไอ้ทางนี้ก็ออกมาไม่ได้รถมันจะชนกันและอีกทางนึงนี่มันก็จะขึ้นสะพานเพื่อออกคือเอาง่ายๆอย่างที่พี่พูดเนี่ยว่าบชน.ต้องตั้งศูนย์กลางขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วทุกโรงพักต้องทำหน่อยทุกโรงพักนี่ร่วมกันเลยไม่ใช่มาแบ่งเขตกันเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่ฝากนี่ฝากใครฝากเอาฝากไอ้กทม.ผู้ว่าคนใหม่ว่ากูเราไปทำได้ไหมกายหัวเมื่อให้เขาเป็นซะก่อนแล้วงั้นเลยอ่ะนี่ไงผมบอกให้ฟังไงว่านี่คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถติดเมื่อกี้พี่ว่าไงไอ้เมื่อกี้ผู้ว่าลำพึงเลยครับผมพูดสมัครเขาว่าไงทำไมพี่บอกดูทุกคนพูดแล้วมีใครพูดถึงไหมไม่มีเลยแล้วคุณสมิทธิ์เขาว่าไงเขาไม่เปิดไฟเขียวตลอดเปล่าไม่แล้วไปอะไรอย่างอื่นแล้วไปเรื่องอย่างอื่นแล้วนโมพูดโทซ้อใช่ไหมเนี่ยคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถติดมันแก้ยากแก้เนี่ยคือไอจะแก้ทีเดียวให้มันว่างเลยไม่ได้รถมันเยอะด้วยมันต้องให้มันเคลื่อนได้ให้มันเคลื่อนไปโดยอย่าให้มันมีอุปสรรคแล้วถนนเส้นสายใหญ่เนี่ยนะครับต้องมีอย่างตำรวจอย่างผมว่าแต่ละโรงพักเนี่ยต้องมาเคลียร์กันอย่าแบ่งเขตว่านี่เขตของฉันมาแค่นี้เราจะรีบปล่อยของฉันไปอย่าแต่ให้มันประสานกันทั้งนู้นปล่อยมาเสร็จเรียบร้อยทางนี้รับมาแล้วปาแล้วไอ้นี่ไม่มีปัญหาแล้วไอ้ปัญหาที่เขาตั้งด่านแล้วรถติดมีปัญหาไหมไอ้นี่มันเวลามันว่างไม่ว่าจะว่างไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตั้งด่านเดินเขาตั้งด่านกลางวันตอนเช้ากลางวันตอนเช้าไม่มีปัญหาสิบโมงเช้าพอตั้งปั๊บมันก็สะสมไปถึงเย็นเนี่ยมันไม่จริงอ่ะอย่าไปโทษเขาอันนี้ไม่มีมันไม่สะสมถึงขนาดนั้นหรอกแล้วไงไอ้สะสมนี่คือสะสมอย่างที่ผมบอกเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ต้องออกจากนี่ไปเหมือนกันเฮ้ยมันติดทีเดียวมันติดทั่วกทม.เลยนะมันเดี๋ยวนี้มันติดทีเดียวมันหมดเลยนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งตำรวจเนี่ยอย่าออกไปที่ก่อนที่รถไม่ติดมันต้องออกไปก่อนรถไม่ติดถ้าพอรถติดแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ออกมายืนดูออกมายืนดูเฉยๆก็แก้อย่างนั้นก็รถติดอ่ะก็มันติดแล้วอ่ะเข้าใจป่ะก็ทางรถฉะนั้นตำรวจต้องมาก่อนที่ไม่รถไม่ติดก็เข้าอยู่ในปั๊มเข้าไปอยู่ในป้อมเมืองแล้วพอรถติดเยอะมาดูไงให้เห็นว่าก็มันอย่างนี้อ่ะมันอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาไงมันลำบากใช่ไหมลำบากไอ้ต่างโรงพักเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่คือไม่รับกันมันก็เลยทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนมันก็คือบชน.เดียวนะนี่ปฏิบัติสน.มันยุ่งเนี่ยไอ้สน.ต่างๆเนี่ยมันลำบากมันเคลียร์กันไม่ได้มันไม่เอื้อกันอย่างว่าผมว่าขนาดเวลามีเรื่องนะแล้วพี่เกิดสน.1ใช่ไหมแล้วพี่วิ่งเข้าไปเกิดสน.2สน.2สน.1จับไม่ได้นะต้องแจ้งสน.2มาจับแล้วบนสภาเนี่ยมัน2โรงพักแล้วจะให้ใครเป็นเจ้าเข้าใจเปล่าเนี่ยแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพอ่ะอ้าวก็นี่ไงผมถึงได้บอกไงบอกนี่คือปัญหาเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อที่เกี่ยวสอบยุ่งยังใช่ไหมไออีกฝ่ายหนึ่งไปเขายืนคอยอยู่ตรงนู้นไอทางนี้ก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปไอทางนู้นพอเสร็จเรียบร้อยจะส่งไปอีกอันนั้นก็ไปติดไอโรงพักโน้นอยู่ไอโรงพักโน้นก็ไม่มีมันก็ไปอัดกันอยู่อย่างเงี้ยพี่พูดในปัญหาโรคแตกไม่มีทางแก้ได้ฉะนั้นมาดูหนังกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้นะฮะไอ้เหวินเชียงนี่นะมันกำลังจะฆ่าไอ้ตัวรีนะไอ้ชวนรีเนี่ยมันก็ยังเข้าใจว่าไอ้เสียวัวเนี่ยเป็นคนฆ่าเกิดเสียวัวเนี่ยมันกำลังหนีมันก็หนีแต่แล้วมันยังเข้าใจมันหนีแล้วมันช่วยตัวไอ้ชวนรีมันช่วยหลายครั้งนะมันก็ยังบ้าหาว่ามึงเนี่ยฆาตกรมันอะไรมันยังช่วยเหวินเชียงตลอดเวลาเอานะเอาลองมาดูกันใช่ครับรู้งี้ไม่ขโมยเงินของเจ้าฉวนหลี่ก็ดีหรอกตอนนี้ดันถูกหาว่าเป็นฆาตกรซะนี่เฮ้ยโลภมากลาภหายฉันต้องสวยอีกตั้งหากแม่นางรู้จักหมู่บ้านปากน้ำหรือเปล่าอ๋อรู้จะหาคนเหรอข้ารู้จักแทบทุกคนเลยจะหาใครล่ะคนที่ข้าจะหาก็คือเจ้านี่พี่ชายข้ารู้จักเจ้านะแต่ข้ารู้จักเจ้าดีชื่อเสี้ยหัวใช่ไหมเจ้าหาเขาทำไมอ่ะนี่มีคนบอกให้เจ้าไปตายซะอย่านะจะทำอะไรอ่ะนี่ทำอะไรนะอย่าลุกโอ้ยโอ้ยอย่านะอย่าลงไปสิทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาฮันต้องตามช่วยคนก่อนไปเท้าเสียหัวถูกฆ่าเตะลงหน้าผาไปแล้วไม่รอดแน่ครับทำได้ดีมากคราวนี้คงต้องขอบคุณปาบุญจิ้นสักครั้งทำไมพวกเขาสั่งให้หวังเฉามาฮั่นมาสืบข้าก็คงไม่รู้ข่าวคราวของเสี่ยหัวเร็วแบบนี้อ๋อเจ้าบาดเจ็บเหรอบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณแต่เท้าที่เป็นห่วงเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าไปหาที่เก็บตัวชั่วคราว1เพื่อไม่ให้ทางการตามล่าและจะได้รักษาอาการเจ้าด้วยแต่เท้าเดิมข้าเป็นนักโทษประหารแต่ว่าได้ท่านช่วยเหลือปล่อยตัวออกมาจากคุกชีวิตของข้าก็เป็นของท่านแล้วแม้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่เกรงหรอกครับเจ้าไปรักษาตัวก่อนเถอะและถ้าข้ามีงานอะไรให้ทำอีกจะส่งข่าวให้เจ้ารู้ครับแต่เท้าปาบุญจินตอนนี้ทั้งพยานและหลักฐานถูกทำลายจนสิ้นแม้แต่เจ้าทุกข์ก็ฆ่าตัวตายดูซิว่าเจ้าจะเอาโทษข้ายังไงขอบคุณสวรรค์ขอบคุณที่ช่วยข้ารอดตายได้ข้าสัญญาว่าต่อ
อไปจะกลับตัวเป็นคนดีขอบคุณสวรรค์ค่ะขอบคุณมากนี่เดี๋ยวท่านนี่คุณชายคุณชายเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งคิดสั้นนะกลับมาก่อนคุณชายฟังข้างสิคุณชายนี่คุณชายอย่าทำโง่ๆนะอย่าคิดสั้นสิเจ้าเองเหรอนางฆาตกรชั่วเจ้าเป็นฆาตกรทำให้ข้าเป็นแบบนี้นี่ทำอะไรเนี่ยนี่ปล่อยข้านะปล่อยสินี่จะทำอะไรข้าปล่อยช่วยด้วยช่วยกะทิกะไว้น้ำไม่เป็นช่วยด้วยกะไว้น้ำไม่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดินดีๆนะระวังหน่อยล่ะค่อยๆก้าวนะระวังนี่พี่ชายรบกวนหน่อยนะคะคุณชายท่านนี้เนี่ยเมื่อกี้จะโดดน้ำตายนะคะท่านช่วยดูเขาหน่อยได้ไหมคะช่วยเขาหน่อยนะโดดน้ำตายเหรอมาหน้าก่อนเอ้ยคุณชายทำไมคิดสั้นด้วยเนาะไหนดูหน่อยสิเอ๊ะพี่เจ้าทำไมมาอยู่นี่เอาอย่างเฟยไม่นึกว่าจากกันตั้งแต่วันนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเจอเรื่องเลวร้ายอย่างนี้นี่พี่ชายข้าน่ะแค่ขโมยตั๋วเงินเขาเท่านั้นนะอย่างมากตอนนี้คืนให้หมดก็ได้อะอุ๊ยสงสัยตั๋วเงินตกไปในน้ำเขาจะไปหากันแล้วกันเจ้าอย่าหวังหนีเลยหนีอะไรเล่าข้าแค่ขโมยตั๋วเงินของท่านนะไม่ได้ฆ่าคนสักหน่อยท่านต้องหาที่เป็นฆาตกรอย่ามาใส่ความข้านะเจ้าเป็นคนทำเจ้าข้าเหมยหัวตายไม่มีใครใส่ความหรอกเจ้าเป็นฆาตกรเจ้าหนักฆ่าคนพี่เจ้าข้าเชื่อว่าแม่นางเสียหัวไม่ใช่ฆาตกรทำไมท่านพูดอย่างนี้ก็ดูหน้าตานางสิจริงอยู่นะอาจจะไม่แววว่าเป็นคนโลภมากแต่ดูจากสายตาแล้วเนี่ยไม่มีลักษณะคนร้ายเลยข้าจึงเชื่อว่าถ้านางขโมยเงินอาจจะจริงแต่ถ้าถึงขั้นฆ่าคนน่ะไม่ใช่แน่ท่านนี่เข้าใจพูดจังเลยค่ะมันไม่ใช่นางเหรอถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นฝีมือใครได้จริงสิจะต้องเป็นเขาแน่ฮะพี่โออยากคิดว่าใครเป็นคนทำเหรอพี่เจ้าลองคิดดูสิถ้าท่านเข้าเฝ้าไม่ได้แล้วใครจะได้ตำแหน่งจองหงวนแทนเฮ้ยหลี่หวนเทียนนะสิถูกต้องเป็นฝีมือน้องบุญธรรมท่านเองนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยพี่เจ้าวันนั้นหลังจากเราแข่งกันแล้วเนี่ยข้าได้พบกับหลี่หวนเทียนอีกครั้งหนึ่งเขาอยู่คนเดียวเอะอะโวยวายเสียงดังเลยบอกว่าเมื่อมีเขาทำไมต้องมีท่านด้วยแถมยังบอกว่าท่านน่ะเพียบพร้อมทุกด้านไม่มีทางที่เขาจะเหนือกว่าตอนนั้นข้าดูท่าทางและฟังน้ำเสียงแล้วเนี่ยก็รู้เต็มไปด้วยความอิจฉาและเจ็บใจข้ากับหวนเชียนรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กรู้นิสัยเขาดีว่าใจคนอย่างยากนะเหมือนข้าตอนนี้พอหลังจากพ่ายแพ้ท่านแล้วเนี่ยความยโสที่มีมันก็จางหายไปหมดไม่จริงหวนเชียนต้องไปทำแบบนี้ไม่มีทางคุณชายเจ้าจนป่านี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอคิดดูสิแม้แต่ข้าเองก็ยังถูกตามล่าเหมือนกันนะตอนนี้คิดดูแล้วเนี่ยต้องเป็นฝีมือเขาแน่เลยพูดแล้วไหนไม่เป็นไรแม่นางเสี่ยหัวเจ้ากับคุณชายเจ้าน่ารออยู่นี่ไม่เชื่อว่าเขาเป็นฆาตกรใช่ไหมงั้นข้าจะไปจับตัวเขามายืนยันกับท่านเองท่านพ่อในที่สุดข้าก็ได้ตำแหน่งกลับมาพบท่านแล้วสมัยก่อนพ่อและปู่ของเจ้าเพราะสอบจองหวนไม่ได้ทำให้คิดมากจนตรอมใจตายตอนนี้เจ้าได้กู้หน้าให้สกุลหลีของเราถ้าวิญญาณของพวกเขารู้ต้องเป็นสุขแน่ท่านแม่หลายปีมานี้ท่านรับภาระในครอบครัวสู้ลำบากเลี้ยงข้ามาจนโตต่อไปข้าจะปฏิบัติท่านให้ดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านนะครับ
แม่เลี้ยงเจ้าจนเป็นผู้ใหญ่จะพูดว่าลำบากได้ยังไงจะว่าไปแล้วถ้าไม่ได้พี่บุญธรรมเจ้าคอยดูแลครอบครัวของเรามาตลอดวันนี้แม้แต่เจ้าก็คงไม่ได้ก้าวหน้าถึงขนาดนี้เสียดายตอนนี้ไม่รู้ฉวนหลี่อยู่ไหนสบายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาถูกคนทำร้ายแถมยังหายสาบสูญไปอีกจะเป็นน้องบุญธรรมของเขาไม่ว่ายังไงก็ต้องตามเขากลับมาให้ได้นะรู้ไหมท่านแม่เขาทราบแล้วครับนิสัยของฉวนหลี่มีน้ำใจต่อทุกคนอารีอารอบแถมความรู้ก็ไม่ด้อยด้วยถ้าไม่เพราะเกิดเรื่องมาซะก่อนเจ้าหงวนปีนี้น่าจะเป็นของเขามากกว่าเขาไม่ใช่คนหลงในลาภยศเขาคิดว่าคงไม่ใส่ใจที่จะได้หรือไม่ได้หรอกค่ะท่านแม่ตอนข้ามาอยู่บ้านท่านกระมงอี้สบายดีหรือครับเหวินเทียนต้องขอขอบคุณบรรพชนก่อนท่านแม่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเหวินเทียนเราจะมีทายาทแล้วนะท่านแม่หมายความว่าข้าจะได้เป็นพ่อคนหรือครับมงอี้เรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ยทำไมไม่บอกข้าแต่แรกล่ะเจ้าเดินทางมาไกลเพิ่งกลับถึงบ้านข้าเลยไม่อยากรบกวนนะไม่นึกว่าคนร้ายจะลงมือก่อนอีกแล้วพวกเจ้าไปดูที่ใต้หน้าผาหรือเปล่าล่ะเรนไตเท้าเราไปสำรวจแล้วครับไตเท้าพบว่าข้างล่างมีน้ำไหลแรงจึงคาดว่าศพของเสี่ยหัวอาจจะถูกน้ำพัดไปก็ได้ตอนนั้นหน้าผาหันไปทางไหนและอยู่สูงจากสายน้ำเท่าไหร่หน้าผาสูงจากน้ำประมาณ10เมตรครับส่วนทิศทางนั้นเราไม่ทันสังเกตครับจำได้ว่าตอนนั้นเลยเที่ยงไปแล้วแสงแดดส่องมาทางหน้าผาน่าจะอยู่ที่ตะวันตกนะครับใต้เท้าถ้าหน้าผาหันทางตะวันตกและตอนนั้นมีลมตะวันออกขณะที่แม่นางเสียหัวตกหน้าผาลมจะช่วยพยุงร่างที่ร่วงลงบวกกับตกไปในน้ำด้วยคิดว่าคงไม่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอีกอย่างนางโตมาจากริมน้ำคงว่ายน้ำคล่องน่าจะผ่านอุปสรรคนี้ได้นะครับท่านกงสุนพูดมีเหตุผลเราไปดูที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เพื่อจะพบเบาะแสอะไรให้ติดตามบ้างครับไปเถอะโอ้โหลงมือเองใช่ไหมออกสืบเองแล้วตอนนี้นะเรื่องนี้มันละช่วงนี้พักสักครู่ครับ